กั้นน้ำตาไม่อยู่แท็กพรัญญูถึงกับปล่อยโฮได้ฟังคำตอบของหนูน้อยมาขอข้าวกินค่ะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่อยู่ในสังคมไทยที่เรานั้นก็ช่วยเหลือกันมาโดยตลอดและล่าสุดนี้หนุ่มแท็กพรัญญูก็ได้ตระเวนแจกข้าวน้ำอาหารให้คนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทำให้หลายคนตกงานไร้ที่อยู่แทบไม่มีเงินจะซื้อข้าวกินโดยได้มีเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้หนุ่มแท็กนั้นถึงกับปล่อยโฮออกมาเมื่อได้ยินเสียงเด็กพูดว่าพี่ครับผมขอข้าวหน่อยครับโดยหนุ่มแท็กได้เล่าผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยได้ระบุข้อความว่าพี่ครับผมขอข้าวหน่อยครับคำนี้ทำผมปล่อยโฮเราจะผ่านไปด้วยกันเข้าใจคนไม่มีใจจริงอยากไปทุกที่ที่ลำบากมากๆอยากไปให้กับมือใช่ครับเพราะมันได้รับผลกระทบด้วยกันทั้งประเทศและทุกสาขาอาชีพใครพอช่วยอะไรได้ก็ออกมาช่วยกันนะครับเราจะผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันทางทีมงานก็ต้องขอชื่นชมถึงความมีน้ำใจสำหรับหนุ่มแท็กพลันอยู่จริงๆค่ะ